แล้วก็ช่วงนี้หนูก็จะค่อนข้างยุ่งนะทุกคนอาจจะไม่เห็นหนูแบบได้อัพโซเชียลหรือว่าลงรูปทีสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบออดิชั่นรุ่นที่2ด้วยเป็นช่วงที่เปิดรับสมัครแล้วทุกคนก็จะส่งใบสมัครเข้ามาซึ่งหนูก็มีส่วนร่วมในตรงนี้เหมือนตอนรุ่นแรกแล้วก็ช่วงนี้ก็เห็นก็เข้าต้องเข้าไปดูแล้วก็ไปตรวจนะคะก็เห็นแบบผู้สมัครที่สมัครเข้ามาในช่วงนี้ก็ค่อนข้างคึกคักกันเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันจากคนที่เป็นคนที่มีส่วนร่วมในตรงนี้ไม่มากก็น้อยก็อยากจะแบบว่าด่านแรกอะเนาะมันคือด่านของการสมัครเข้ามาส่งใบสมัครเข้ามาคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้ใบสมัครของคุณน่ะมันน่าดึงดูดหรือว่ามันน่ากดเข้าไปดูอะเพราะว่าคนสมัครอะมันเยอะมากพอมันเยอะมากอะแล้วทุกคนแบบถ้ามินมีรูปหรือคนส่งรูปอะไรที่สวยแล้วสะดุดตาแบบเฮ้ยคนนี้ดูแบบมีเสน่ห์คนนี้รูปส่งรูปด้วยความตั้งใจถ่ายรูปมาอย่างดีเขาก็เข้าไปกดไปดูว่าคุณเป็นยังไงเข้าใจปะเข้าไปกดไปทำความรู้จักคุณอะไรเงี้ยบางทีแบบด่านแรกของที่นี่เลยคือรูปภาพนะเอาจริงๆแล้วคือรูปภาพเลยเพราะฉะนั้นอยากให้แบบว่าตั้งใจในการส่งมาสักหน่อยหนึ่งอะเพราะว่าก็มีคนที่ส่งแบบไม่ได้ตั้งใจคือเราบอกว่ามันเป็นธรรมชาติก็จริงเราไม่ได้อยากได้คนที่แต่งหน้าแบบเข้มๆเป็นนางรำส่งมาอันเนี้ยมันก็เตือนนิดนึงอยากให้แบบว่าสมวัยของตัวเองอะไรเงี้ยแบบเป็นธรรมชาติของตัวเองแต่ว่าก็ต้องเป็นธรรมชาติในมุมมองที่มันดูดีด้วยไม่ใช่แบบตื่นนอนมาฉันถ่ายรูปเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็แบบเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็มีหลายๆคนนะอันนี้ฝากถึงน้องๆที่แบบจะลงสมัครรุ่นที่2ละกันว่าคู่แข่งของเราเนี่ยก็มีหลายคนที่เขาตั้งใจในการส่งรูปมากๆตั้งใจในการแบบพรีเซนต์ตัวเองในด่านแรกมากๆมีหลายคนแบบตั้งใจทำก็เลยอยากให้ทุกคนไม่พลาดโอกาสในด่านแรกตรงนี้ว่าอยากให้แบบตั้งใจกันสักนิดนึงเรายังมีเวลาในการส่งแต่ก็ไม่ได้อยากให้ไปส่งในช่วงท้ายๆเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมันก็จะแก้ยากหรือว่าเสียดายโอกาสนั้นไปก็อยากให้แบบมีสติก่อนที่จะส่งแล้วก็แบบเขียนอธิบายความเป็นตัวเองหรือว่าวิดีโอคลิปวิดีโอก็มีความเป็นตัวเองในนั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบสร้างให้ถ้าตัวเองไม่ได้เป็นคนน่ารักสดใสก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบพรีเซนต์ตัวเองน่ารักสดใสเป็นคนเท่ๆก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบแสดงความเป็นธรรมชาติของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดใช่ก็อันนี้เป็นด่านแรกนะจากการที่เราอะเห็นเราไปไล่ดูมาก็มีคนที่เรารู้สึกประทับใจเหมือนกันน้องๆทั้งหลายก็ใครอยากอยู่ CGM Forest ก็มาสมัครกันนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะหญิงยื่นเรื่องขออยู่หอนอกได้ไหมคะแล้วหญิงจะไปอยู่ไหนลูกนั่นแหละคือเรื่องอื่นๆไม่ได้อยากจะแนะนำแล้วเพราะว่าเมมเบอร์คนอื่นก็แนะนำกันมาเยอะแล้วในเรื่องของนู่นนี่นั่นว่าแบบการจะมาเป็นนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอะสำหรับหนูเป็นคนที่เอาเริ่มจากเราก่อนละกันเราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ตามไอดอลมาก่อนตั้งแต่แรกไม่ได้ตามขนาดนั้นอะแต่เราก็เข้ามาแล้วเราก็มาเรียนรู้แล้วมาเริ่มตามเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มสนใจเริ่มเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้อ่ะจนเราหลงรักแล้วเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นในระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียนรู้จากคนที่ไม่รู้อะไรมาก่อนก็ทำให้เราได้เรียนรู้ได้หลงรักได้มีประสบการณ์จะเป็นแบบนี้ก็ได้คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ชอบมาก่อนก็ได้จะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็ได้แต่อยากมาเรียนรู้อยากมารู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรแต่การมาเรียนรู้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะอดทนกับมันได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนถ้าไม่ได้ก็ต้องออกไปกลางทางก็ต้องออกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะมาบอกว่าอยากได้คนที่รักกันเป็นไอดอลจริงๆซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วแต่ว่าแบบบางทีเราอยากได้เด็กที่แบบมีความเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบเขาจะต้องรู้ว่าแบบการมาที่นี่อย่างน้อยอ่ะเราก็ต้องแบบมาฝึกซ้อมมาร้องเพลงมาเต้นมาแบบเขารู้แค่นี้เราโอเคนะแล้วก็มาเรียนรู้กันก็ได้ไม่เป็นไร
เออก็ขอให้แบบว่าอย่างน้อยก็มีจิตใจหรือใจรักที่อยากจะมาทำตรงเนี้ยก็พอแล้วก็มาเรียนรู้กันไปก็ได้นะไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางคนก็ DM มาบอกว่าเออหนูแบบหนูไม่รู้ว่าตัวหนูแบบว่าจะนู่นนี่นั่นได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะบอกว่าก็มาลองก่อนก็มาลองก่อนดีกว่าไม่ได้อยากให้ไปแบบตัดสินตัวเองว่าตัวเองจะเหมาะไม่เหมาะก็มาลองก่อนก็ได้คณิ้งมาแบบไม่รู้อะไรเลยใช่อย่างคณิ้งอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้เขาไม่รู้เลยแต่เขาก็แบบเออมาแต่เขาก็อาจจะแบบชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่บ้างแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีแบบเด็กๆเอ็นดูอะไรก็มาเถอะอยากมาก็มาไม่แบบมีคนมาถามว่าหนูควรจะลงไหมพี่จะตอบยังไง ถ้าหนูยังไม่ตัดสินถ้าหนูยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าหนูต้องส่งใบสมัครมาหนูก็ไม่ต้องส่งมาก็ได้เลยคือ มาดูหนูมาแต่ว่าแบบเอออยากให้มีความมั่นใจในตัวเองอะอยากให้แบบว่าคือเราก็เคาะเธอไม่ได้หรอกว่าเธอจะติดไหมหรือว่าเธอจะแบบได้เป็นไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีโอกาสเราก็อยากให้ส่งเข้ามาก่อนด่านแรกเลยอะคือการส่งใบสมัครเข้ามาแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้คนติดตามการออดิชั่นของรุ่นที่สองด้วยว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ติดตามให้กำลังใจพวกเรากับงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพวกเราก็จะทำเต็มที่เหมือนเดิมใช่รุ่นสองคงเป็นรุ่นหลานเดี๋ยวเธอก็เอ็นดูหมดอยู่ดีเหมือนเดิมน่ะ นะคะ